กนะครับคุณริวปฏิพัฒน์แสงแพงและ First Barber นั่นเองช่างรุ่นใหม่ไฟแรงงานเนี้ยน่าจับตามองเย่และท่านที่2ครับคุณนิวโพสทอนนะครับวิชดารัตน์นะครับร้าน Harris Barber Shop นะครับงานครีเอทีฟสไตล์ชัดทันทุกเทรนด์ท่านต่อไปนะครับคุณเปรมนั่นเองนะครับคนที่ไปคว้าแชมป์ที่มาเลเซียของเรามานะครับเปรมยุดาบุญคำและท่านสุดท้ายครับนิวเจนคนสุดท้ายคุณเต้ยพัฒพลนะครับพานิพงศ์นะครับนิวเวอร์บาร์เบอร์งานโดดเด่นตัวตนสูงอเมริกันสตอร์ตอนนี้นะครับก็ให้นิวเจนทั้ง4นะครับผมได้เริ่มทำงานนะครับทำการตัดผมแบ่งผมนะครับแล้วก็ดีไซน์ตอนนี้ก็กำลังทำอะไรอยู่นี่หนูจะกันเป็นจอนแหลมเขาเรียกว่าอะไรจอนแหลมเกาหลีเหรอใช่วิธีการจอนแหลมเกาหลีนะครับมีเทคนิคไหมว่าแหลมแบบไหนมันถึงสวยอ่ะหนูเอาครึ่งใบหูตรงนี้เป็นเกณฑ์เป็นจอนแหลมสุดท้ายโอ้โหเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคอ่ะเมื่อกี้ไปที่ช่างสาวคนสวยไปแล้วเดี๋ยวกลับมาที่ช่างหนุ่มสุดหล่อของผมมาเท่คนนี้นะฮะช่างนิวตอนนี้ผมสอบถามช่างนิวนิดนึงว่าคอมมามันเล็ดเนี่ยมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ไหมทรงนี้สำหรับเอาสำหรับว่าช่างนิวนะผมน่าจะเป็นจุดเด่นด้านหน้าครับจะเป็นแบบติดผมหน้าผากลูกค้าได้แล้วก็จุดทุยด้านหลังก็จะเป็นแบบพุ่งหน่อยใช่แล้วก็มีมันเล็ดนิดเป็นเบบี้มันเล็ดเป็นเบบี้มันเล็ดถ้าเรามีมันเล็ดเยอะๆไม่ได้หรอเยอะได้ไหมถ้าเยอะถ้าเยอะยังเป็นคอมพามันเล็ดอยู่ไหมไม่เอาไม่ได้ครับยังเป็นได้อยู่แต่อันนี้เป็นสไตล์ของเขาไงเป็นสไตล์มันเล็ดนิดหน่อยแล้วก็มีแบบเฟดแบบเฟดจอนด้วยนิดนึงเป็นทัพเปอร์นิดนึงหรองานแบบโมเดิร์นมากๆนะคือเอานั่นมาแปะนี่เอานี่ไปแปะนั่นเป็นสไตล์ชัดแบบที่เราสั่งสโลแกนเขาไงสไตล์ชัดแน่นอนตอนนี้อยู่ที่ช่างเต้ยนะครับช่างเต้ยตัวนี้ก็คือการเฟดขาวเลยเหรอใช่ครับผมมันมีเทคนิคไหมสำหรับช่างเต้ยว่าทำยังไงให้มันนวลเนียนไม่เป็นขอบอะไรเงี้ยเรามีเทคนิคไหมก็เป็นการที่ไถโดยที่แบบว่าไม่ไถหยุดแบบนี้ผมจะไถเป็นการเหมือนแบบว่าไถเปิดแต่ตะเลียก็จะจับอยู่แบบนี้ใช้เป็นการสะบัดข้อมือใช่ครับผมใช่เป็นการสะบัดข้อมือทำให้มันนวลเนียนมากยิ่งขึ้นใช่ครับนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นฐานจะเฟดกันแล้วตอนนี้ก็เขาเฟดกันใหญ่เลยนะใช่แต่ว่าสาวสวยยังไม่เฟดอยู่คนเดียวเลยอันนี้มันดอกคัทเขาไม่เฟดอยู่แล้วอันนี้เขาเป็นงานฟิลแบบว่าฉีกเลยนะเกาหลีเกาใจอ่ะเกาหลีเกาใจแบบว่าดำๆนวลๆแบบนี้ใช่แล้วเป็นดอกคัทแบบอินเตอร์โอ้โหนะเรามาดูวิธีการทำงานของนิวเจนทั้ง4ของเรานะครับบอกเลยว่าวิธีการตัดวิธีการขึ้นทรงเนี่ยไม่ธรรมดากันจริงๆนะครับแบ่งขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเต้ยนะครับช่างเปรมช่างนิวหรือช่างริวนะครับถามเต้ยอีกนิดนึงดีกว่าถ้าสมมติว่าข้างล่างเราเฟดแล้วข้างบนเราตัดยังไงผมจะปล่อยเป็นอันเดอร์คัทครับให้ผมหยิกของเขาเนี่ยได้แสดงวดิภาพได้เยอะขึ้นได้เต็มที่มากตอนนี้มันยาวเกินมั้งเถอะใช่จะทำเป็นฟิลคล้ายๆแอฟโฟอะไรอย่างเงี้ยแอฟโฟกลมๆหน่อยมาที่น้องริวบ้างได้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแท็ปเปอร์เฟดคืออะไรคืออะไรให้น้องริวแบบว่าอธิบายสั้นๆแบบสั้นๆนิดนึงแท็ปเปอร์เฟดสามด้านครับสั้นๆก็คือเฟด3 มุมครับเฟส3มุมใช่ครับมุมไหนบ้างครับก็จะเป็นจอนแล้วก็ไททอยครับจอนกับไททอยผมว่าเดฟเฟอร์เฟสเป็นทรงที่เหมาะกับหมอคนไทยที่สุดแล้วครับเหมาะกับคนไทยที่สุดเพราะว่าอะไรส่วนมากคนไทยจะมีแบบหลุมหรืออะไรอย่างเงี้ยมีหลุมเยอะแล้วก็มีแบบช่วงเว้าตรงช่วงคอช่วงนี้ใช่ไหมแล้วก็ส่วนมากเขาจะชอบให้แบบข้างหลังดูทุยๆหน่อยอะไรเงี้ยก็คือเดฟเฟอร์เฟสที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วผมบนทำไงครับคนผมจะเน้นปล่อยเป็นธรรมชาติครับปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยใช่ครับก็คืออ่านตามธรรมชาติของผมลูกค้าเลยใช่ครับใช่ไหมช่างนิวครับเรามีเทคนิคตัดรากไซยังไงให้มันสวยๆบางทีตอนนี้ถามเผื่อช่างคนอื่นที่ยังไม่รู้หน่อยว่าเรามีเทคนิคตัดรากไซยังไงเล่นตามเส้นผมลูกค้าตามขวัญที่ผมมันวิ่งไปคือต้องดูเส้นผมดูขวัญที่เขาวิ่งไปว่าแบบไหนครับผมคนแบบไหนที่มันแบบเหมาะตัดทรงเนี้ย คนแบบไหนคนแบบไหนพี่ถามยังไงอะถามว่าเส้นผมแบบไหนดีกว่าพี่ไปถามคนแบบไหนน้องก็จะตอบถูกเนี่ยคนแบบไหนทรงผมแบบไหนเส้นผมแบบไหนที่เหมาะกับการไว้รากไซอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมชอบตัดจากโศกนิดหน่อยประมาณนี้จากโศกนิดๆใช่ไหมลาเซ็ตก็จะได้ผิวๆอ๋อแล้วคนผมตรงตัดไม่สวยหรอครับสวยไหมก็ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันแต่ว่าที่เพอร์เฟกต์ที่สุดส่วนตัวชอบของน้องนิวคืออยากส่งนิดๆใช่ครับอันนี้คือจะดูแบบโอเคเลยใช่ครับถามน้องเปย์มั่งเหรอว่าอย่างดอกคัทอย่างเงี้ยมันใครที่ตัดได้มั่งเส้นผมแบบไหนที่เหมาะกับตัดดอกคัทใช่ไหมอันนี้ที่หนูรู้สึกก็คือผมเส้นใหญ่ผมเส้นใหญ่ผมเส้นเล็กก็ดีค่ะเพราะว่าเอาคนที่ชอบผมมันต่างกันยังไงมันต่างผมให้มึงก็ต่างคนที่ชอบผมสั้นๆอะไรประมาณนี้ตัดได้ต้องเซ็ตไหมต้องเซตข้างหน้านิดนึงใช่ไหมได้ดูเปิดหน้าผากนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างบนเขาตัดยังไงนะใกล้แล้วโหทุกคนตัดแบบชิวๆนะครับไม่นานนะครับแป๊บเดียวเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นทรงอย่างสวยงามนะครับตอนนี้ก็โอ้โหนี่ไงแท็บเปอร์เฟสที่แท้ทูเป็นไงนี่ตอนนี้ทุกคนดูแล้วเริ่มผมบนแล้วนะใช่ใกล้แล้วนี่นะคอมม่าเรามีวิธีการตัดแบบว่าความยาวข้างหน้าประมาณไหนถึงเรียกว่าสวยอะคอมม่าต้องแสกประมาณไหนส่วนใหญ่ก็แสกตามขวัญลูกค้าเลยแล้วแต่นะว่า70 30 60 50ใช่ครับแล้วความยาวเหรอครับความยาวหน้าก็ประมาณใต้คิ้วใช่ครับใต้คิ้วล่างหรือต่ำกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมครับถ้าความต้องการของลูกค้าก็คือคุยกับลูกค้าก่อนว่าอยากได้ความยาวข้างหน้าประมาณไหนว่างั้นเถอะใช่ครับกันไกลสีแบบฟ้าแบบมิ้นหวีสีชมพูเอาสิเป็นผู้ชายหวานๆตัดไปภาพที่น้องผู้หญิงตัดครับโอ้โหดูฟิลธรรมดาคนนี้เขาต่อให้ใช้ที่ตัดเล็บตัดก็สวย นี่ตอนนี้ช่างเต้ยก็เริ่มจะกันขอบแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้เฟดก็เริ่มนวลเนียนขึ้นอันนี้เป็นมิดเฟดใช่ไหมมิดเฟดถามหน่อยครับการข้างหน้าแบบนี้เรามีหลักเกณฑ์ยังไงไหมมีครับยังไงให้มันคมยังไงให้มันสวยให้มันเท่ากันอะไรเงี้ยเราใช้หลักใช้แป้งด้วยใช่แล้วก็จะจิกไกด์ตรงกลางก่อนให้เห็นว่ามีแป้งอยู่อ๋อเหมือนเป็นไกด์ไลน์ว่างั้นเถอะว่าว่ามันจะแล้วจุดเด่นของแป้งไม่ตรงเลยใช่ไหมจุดเด่นของแป้งคือมันคือสีขาวครับพี่เส้นผมเรามันเป็นสีดำมันจะตัดกันอยู่แล้วเราจะมองง่ายใช่แต่ผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับมันจะดูพิเศษก็ต่อเมื่อเวลาที่เราตัดผมอยู่แล้วลูกค้าเขาได้มองกระจกเขาก็จะคิดว่าเอ้ยปกติเราไม่เคยเจอช่างที่แบบใช้แป้งกับเราเลยแบบนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่พอลูกค้าได้โดนได้แป้งอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกว่ามันคมขึ้นใช่มันคมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใช่มันกันรู้สึกว่ากันได้คมมากขึ้นจะก็ตรงมากยิ่งขึ้นทำให้ดูเป็นแบบเป็นกรอบเป็นอะไรอย่างนี้ชัดขึ้นใช่ครับเป็นเทคนิคนะครับถ้าใครที่เห็นเทคนิคดีๆจากช่างเต้ยแบบนี้สามารถเก็บนำไปใช้บริการลูกค้าท่านอื่นได้นะครับของตัวเองได้การกันขอบโดยใช้แป้งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคของช่างเต้ยเหมือนกันอุ๊ยช่างริวน่าสนใจมากเลยทำไมมีอะไรคนอื่นเขาใช้กันไกลกันอ่ะช่างริวใช้แบตเตอรี่เก็บผมบนอ่ะเฮ้ยคุณมันจะเก่งเกินไปแล้วเนี่ยเฮ้ยดูดิเป็นยังไงครับไม่ใช่แค่กรรไกรนะครับแบตเตอรี่ก็สามารถตัดผมวนได้นี่ไงช่างริวใช้อยู่ดูนะครับนี่ไงที่เขาบอกว่าเขามีมาโชว์นี่ไงเขาไม่ใช้กรรไกรเก็บนะครับเขาใช้แบตเตอรี่เซอร์ไพรส์ไงทำไมช่างริวทำไมถึงต้องใช้แบตเตอรี่เก็บผมบนผมชอบตัดผมหยิกผมชอบใช้แบตเตอรี่ครับเพราะว่าผมมันชอบหนีมือเราผมมันหนีนิ้วใช่มันหนีที่เราแบบล็อกไปใช่ไหมก็คือใช้แบตเตอรี่จบเลยฮะง่ายด้วยนี่รูดเก็บเลยนี่นะเรามาดูกันว่าดรอปคัทเนี่ยเขาเซ็ตยังไงวิธีการใดผมด้านหน้าให้มันขึ้นตั้งๆเนี่ยน้องเขามีเทคนิคยังไงนี่นะครับการหักหวีเห็นไหมครับการหักหวีของเขาเนี่ยบอกแล้วเป็นเทคนิคนะเนี่ยนี่เป็นเทคนิคนะไม่ใช่ว่าใดเปล่ามั่วๆขึ้นไปก็จะขึ้นไม่ใช่นะใช่นี่เป็นไงบอกเลยว่าทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยเทคนิคและประสบการณ์นะครับใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงเซตทรงนะครับ อีกไม่น่าจะเกิน10นาทีไม่เกินครับพี่ก้าวไม่เกิน10นาทีตอนนี้ทุกคนเริ่มเซตผมบนแล้วอันนี้เราถามน้องเปรมดีกว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์ในการเซตผมทรงนี้ยังไงอันนี้หนูใช้แป้งมายกโคนไปต่างก่อนแล้วเดี๋ยวมีตัวแบบเซตผมด้านหน้าขึ้นไปแต่ตอนนี้เราใช้แป้งเพื่อยกโคนผมขึ้นมานี่นะครับเป็นเทคนิคการเซตผมทรงดรอปคัทอีกทรงหนึ่งนะครับยกผมขึ้นมาแล้วฉีดแป้งเข้าไปด้านในโคนผมนะครับทำให้โคนผมยกขึ้นนะครับแบบนี้นะครับที่น้องเป้งกำลังทำอยู่น้องริวใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วใช้ตัวนี้เริ่มจับลอนของเส้นผมแล้วนะครับขออนุญาตพี่ช่างภาพนะนี่ผมยกให้แล้วกันนะอันนี้จาก Barber Brain นะครับนี่นะครับตัวนี้นะจ๊ะนี่ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ครับผมก็จะดูเงาหน่อยช้ำพี่ริวเป็นไงใส่ไปแล้วเป็นไงหล่อเท่สุดๆตอนนี้นะครับช่างเต้ยก็ค่อยๆเล็มผมด้านบนเฮ้ยมันเริ่มกลมแล้วอะเขาตัดแบบดูง่ายๆนะจิ้มเล็มอันนี้คือฟรีแฮนด์เลยใช่ไหมใช่ครับผมตัดแบบฟรีแฮนด์ดูมีไกด์ลงไกด์ไลน์ไหมว่าเฮ้ยว่าเราเริ่มยังไงนี่นะครับตัดแบบให้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็ตัดไล่ให้เป็นกลมๆขึ้นไปเป็นตัว U นะครับก็เริ่มจากกลมขึ้นเรื่อยๆนะครับผมของน้องเปรมเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับขอเชิญพี่ช่างภาพถ่ายได้เลยนะตอนนี้ช่างเปรมเสร็จแล้วหล่อมากๆเป็นดรอปคัทที่แท้ทรูนะครับของช่างเปรมเสร็จเรียบร้อยนะครับช่างเต้ยก็เสร็จไปอีกหนึ่งคนนะครับช่างนิวช่างริวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่านิวเจนเราจะเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนี่นะครับคือผลงานของนิวเจนทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นช่างริวช่างนิวช่างเปรมและช่างเต้ยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนิวเจนทุกท่านด้วยครับเชิญนิวเจนด้านหน้าถ่ายรูปร่วมกันเลยครับนายแบบด้วยด้านหน้าเวทีเลยแต่ละคนมีผลงานให้ติดตามนะครับน่าสนใจและเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับแบ่งปันให้กับพี่น้องช่างทุกคนเลยนะครับขอขอบคุณอีกสักครั้งขอเสียงปรบมือด้วยครับ